สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ iTomart ช่วง Reviewer วันนี้นะครับเราจะมาชมใบของเลื่อยชักนะครับหรือ Saber Saw หรือ Saw Saw หรือ Re-Clip Saw นะครับโหหลายชื่อมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเลื่อยชักหรือที่เราเรียกกันว่าเลื่อยอเนกประสงค์นะครับก็ใช้ลักษณะการจับที่เป็นซ็อกเก็ตเดียวกันนะครับซึ่งมันสามารถใช้ได้ร่วมกับหลายๆยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Makita, Bosch, DeWalt หรือว่า Milwaukee นะครับซึ่งทุกยี่ห้อนะครับใช้ซ็อกเก็ตเดียวกันนะครับมันจึงทำให้ใบเลื่อยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ตัวที่เรานำมาเสนอนะครับก็จะเป็น Milwaukee Sawzall นะครับรหัส4782นะครับตัวที่ผมถืออยู่นี้นะขนาดฟันคือ14 TPI นะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับตัดเหล็กแล้วก็เหล็กกล้าโดยเฉพาะตัวนี้ความพิเศษของมันคือ Ice Hardness นะครับก็คือเขาจะนำใบมีดหรือว่าพวกเหล็กนะครับไปผ่านความร้อนก่อนใช่ไหมแล้วก็หลังจากร้อนจัดเขาก็จะเอาเข้าในห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาในทันทีเลยนะครับทำให้เหล็กตัวใบเลื่อยเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากมันเจอร้อนที่สุดแล้วก็ไปเย็นที่สุดเทคโนโลยี Ice Hardness เนี่ยส่วนมากก็จะใช้อยู่ในพวกมีดทำครัวนะครับหรือว่ามีดซามูไรอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้เหล็กนั้นมีความแข็งแรงสูงขึ้นนะครับพิเศษอย่างที่สองของใบเลื่อยตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีสัญลักษณ์สีแดงนี่เห็นไหมมันบ่งบอกว่าตัวเนี้ย strong get touch neck นะครับหมายถึงมันได้เสริมคานเข้าไปกับตัวคอที่รับแรงเฉือนท่านผู้ชมคือตัวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนาะตอนตัดนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นคานนูนเพื่อเสริมรับแรงใบเลื่อยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเป็นศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าสติปนะครับทำให้เวลาเราตัดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่กระพือนะครับมาดูความสามารถของใบเลื่อยที่มันพิเศษกว่าใบเลื่อยอื่นอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับใบเลื่อย Milwaukee ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ท่านผู้ชมมันจะเป็นโครงสร้างเนี่ยถ้าเกิดดูให้สะท้อนแสงอ่ะจะเป็นโครงสตรัคเจอร์ของพวกรังผึ้งนะฮะพวกรังผึ้งเนี่ยก็จะเป็นหกเหลี่ยมเนาะซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาได้ออกแบบโครงสร้างของใบเลื่อยตัวเหล็กเนี่ยให้รัดด้วยรูปทรงของรังผึ้งทำให้มีความแข็งแรงตอนที่มันแบบสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเหล็กเนี่ยมันก็จะลดการกระพือไปซ้ายขวาหรือว่าการบิดตัวเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้ใบเลื่อย Milwaukee ตัวเนี้ยเป็นใบเลื่อยที่แข็งแรงแล้วก็เหมาะสำหรับตัดเหล็กมากๆเลยนอกจากใบเลื่อย6นิ้วที่ผมถืออยู่นี่นะมันก็ยังมีในซีรีส์เดียวกันคือใบเลื่อย9นิ้วนะท่านผู้ชมอย่างตัวเนี้ยซึ่งใบเลื่อย9นิ้วเนี่ยมันก็จะมีฟันที่ละเอียดเท่ากับ18 TPI นะครับแล้วก็จุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขายังเคลมว่ามีความทนทานสูงขึ้นเพิ่มกว่าใบเลื่อยปกติอีก 50% นะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญท่านผู้ชมดูดีๆครับที่ใบเลื่อยเขาจะติดธงอเมริกาเลยนะก็ Make in USA นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบยี่ห้อ Milwaukee หรือท่านที่มีเลื่อยชักอยู่แล้วนะก็สามารถลองมาใช้ใบเลื่อยที่เอาไว้ตัดเหล็กหนาๆอย่างเงี้ยรับรองตัดเหล็กบางๆง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทาง iTomart Reviewer ขอตัวลาไปก่อนฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ